ในช่วงที่สองนี้ก็น่าจะเป็นหลวงตานะครับอาจารย์ครับก็5 นาทีนะครับแล้วก็ถ้าจำเป็นต้องพูดยาวกว่านั้นหน่อยก็เวลาก็ถือว่าประนีประนอมกันนะครับให้สมควรแก่เนื้อหาสาระที่จำเป็นถ้าเชื่อว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องแน่นอนนะครับอาจารย์ครับเชิญเลยครับครับก็คงไม่ยาวนะฮะก็ต่อเรื่องนะว่าน้ำเสียเนี่ยน้ำเสียเนี่ยน้ำเน่าในแม่น้ำลำคลองเนี่ยน้ำเสียเนี่ยเราจะไปแก้น้ำเสียเนี่ยขณะที่ว่าโรงงานที่มันผลิตนะน้ำเสียแล้วปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำเนี่ยมันยังอยู่เนี่ยเราจะเอาอะไรไปใส่ในน้ำเนี่ยนะเพื่อจะแก้น้ำเสียเนี่ยมันก็ยากอ่ะนะเนี่ยนะมันเห็นภาพชัดอ่ะขณะที่เรามีโรงงานผลิตน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยของเสียปล่อยสารเคมีสารพิษลงแม่น้ำทำให้น้ำเสียปล่อยอยู่ตลอดเวลาคือตัวระบบเนี่ยนะมันมีชีวิตอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มันก็ติดน้ำเสียของเสียออกมาตลอดเวลาเนี่ยแล้วก็ปล่อยลงแม่น้ำเนี่ยได้เสร็จแล้วเนี่ยนะเราก็จะเอานะเอาอะไรไปใส่เนี่ยนะเพื่อให้น้ำมันดีเนี่ยอันนี้เนี่ยนะครับมันก็คงจะยากดังนั้นในวิธีคิดนะที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่สุดก็คือว่าจะต้องนะหยุดไม่ปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำนั่นแหละวิธีคิดที่ถูกต้องหรือว่าทำลายไอ้โรงงานไม่ให้โรงงานผลิตนะไอ้ของเสียหรือผลิตสารพิษเนี่ยนะปล่อยสารพิษปล่อยน้ำเสียเนี่ยลงแม่น้ำเนี่ยอันนั้นแหละครับมันถึงจะค่อยๆทำให้น้ำเนี่ยนะครับมันจะดีขึ้นแล้วก็ถ้าไม่มีการปล่อยน้ำเสียลงไปการไม่ปล่อยสารพิษสารลงไปในแม่น้ำนะยุติแล้วก็มาแก้ปัญหาน้ำที่มันเน่ามันเสียเนี่ยมันก็จะแก้ได้ง่ายขึ้นนะครับโอกาสที่จะแก้ได้ง่ายขึ้นเหมือนในการเมืองในประเทศไทยเราวันนี้ทุกคนได้พูดถึงพิษภัยนะโอดโอยกันถึงเรื่องพิษภัยร้ายของระบอบเนี่ยแต่ขณะเดียวกันเนี่ยถ้ายังไม่ทำลายระบอบเนี่ยมันก็จะต้องเจอกับสภาพอย่างนี้แหละทีนี้เนี่ยมาถึงตอนนี้ก็ต่างก็คิดว่าแล้วจะทำยังไงดีจะหาวิธีการไปนะไปยุติระบอบนี้ได้ยังไงเพราะไอ้เจ้าของระบอบเจ้าของโรงงานเนี่ยนะเจ้าของโรงงานเนี่ยมันมีอำนาจเหลือเกินนะมันมีมือปืนคอยคุ้มโรงงานมันอยู่นะก็เหมือนกับในหมู่บ้านชาวบ้านเนี่ยนะจะไปปิดโรงงานไอ้โรงงานนี่มันเส้นใหญ่นะนอกจากเส้นใหญ่แล้วมันยังจ้างนะหน่วยรปภ.หน่วยรักษาความปลอดภัยไว้ป้องกันมันอีกก็ชาวบ้านก็คิดดูนะครับว่าถ้าเกิดสภาพอย่างนี้เนี่ยนะคุณจะทำยังไงก็ต้องรวมตัวกันนะมันมีทางเดียวอันดับแรกเลยรวมตัวกันเนี่ยนะรวมตัวกันด้วยนะด้วยหลักคิดที่ว่าจะต้องไปปิดโรงงานนี้ให้ได้ไปรู้ว่าจะต้องหาทางไม่ให้โรงงานเนี่ยนะเปิดแล้วก็ปล่อยสารพิษลงไปดังนั้นเนี่ยจะวิธีการใดก็แล้วแต่เนี่ยมันจะต้องนะเอาชาวบ้านเนี่ยหรือว่าเอาชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบนะรวมกันแล้วก็นะไปยับยั้งไปเบรกไม่ให้โรงงานเนี่ยมันปล่อยสารพิษในทางการเมืองก็เหมือนกันนะไอโรงงานสารพิษแบบราชาธิปไตยเนี่ยมันมีมาตั้งหลายประเทศมาก่อนเนี่ยทีนี้ประชาชนในประเทศเขาเนี่ยเขาก็เห็นแล้วว่านะได้รับภัยร้ายไม่ได้ต่างกับประเทศไทยแต่ว่าคนในประเทศเขาเนี่ยนะเขาก็กล้าคิดแล้วก็กล้าทำรวมตัวกันไปต่อสู้กับเจ้าของโรงงานคือเจ้าของระบบซึ่งก็เป็นกษัตริย์กันมาตั้งนั้นนะบางประเทศก็ไปต่อสู้จนถึงขั้นที่ว่านะทั้งโรงงานและทั้งเจ้าของโรงงานนะก็ไม่เหลือเลยนะจัดการทั้งเจ้าของโรงงานและก็โรงงานเสียบางประเภท
นะก็ยังมีโรงงานอยู่คือยังมีกษัตริย์อยู่นะแต่ว่าไอ้ระบอบเปลี่ยนไปนะก็แทนที่จะไปปล่อยน้ำเสียเขาก็ไม่ให้ปล่อยน้ำเสียก็ไปทำงานก็ไปสร้างโรงกำจัดน้ำเสียซะก่อนแล้วก็ไปแปลงให้น้ำเสียเป็นน้ำดีก่อนนะอันนั้นก็เปรียบเทียบได้กับระบอบกษัตริย์โบราณหรือเรียกว่าระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชหรือว่าราชาธิปไตยโบราณพอประชาชนก็เรียกร้องประชาธิปไตยถ้ากษัตริย์จะอยากอยู่ก็ต้องเปลี่ยนจากระบอบกษัตริย์แบบโบราณเนี่ยเป็นระบอบกษัตริย์นะที่เป็นประชาธิปไตยเสียระบอบกษัตริย์ไอ้ระบบกษัตริย์ที่อยู่ในระบอบประชาธิปไตยมันก็ยังมีอยู่กษัตริย์นะมีกษัตริย์ด้วยและมีประชาธิปไตยด้วยก็ไม่ใช่ว่าไม่มีนะอย่างในญี่ปุ่นอย่างที่เราเห็นกันอยู่นะอย่างในอังกฤษอย่างเงี้ยแล้วก็อีกหลายประเทศนะแต่บางประเทศเนี่ยนะทั้งโรงงานทั้งเจ้าของโรงงานทั้งกษัตริย์และระบบกษัตริย์ก็หายไปประเทศไทยเราก็เหมือนกันนะคุณจะให้ระบบกษัตริย์หายไปกษัตริย์หายไปและการเมืองเนี่ยนะจากน้ำเน่าน้ำเสียแบบไอ้เผด็จการทหารเนี่ยมันจะหายไปเนี่ยนะก็เป็นเรื่องของความต้องการของประชาชนถ้าประชาชนต้องการอย่างนั้นมันขึ้นอยู่กับความต้องการของประชาชนก่อนนอกจากความต้องการของประชาชนแล้วที่อยากได้หรืออยากเปลี่ยนระบอบแล้วเนี่ยต่อมาก็เป็นการร่วมมือกันเปลี่ยนระบอบโดยประชาชนจะไปหวังพระเอกขี่ม้าขาวนะนางเอกขี่ม้าขาวมาเนี่ยในโลกนี้มันไม่มีหรอกชี้ขาดที่ว่าประชาชนเท่านั้นที่จะเปลี่ยนแปลงได้ได้ในประเทศไทยภารกิจในการเปลี่ยนระบอบนั้นน่ะมันนะได้เลยมาถึงขั้นที่ว่าอำนาจที่3คืออำนาจประชาชนเท่านั้นที่จะเปลี่ยนแปลงได้แต่ว่าวันนี้เนี่ยในฝ่ายประชาชนวันนี้เนี่ยไอ้คนที่คิดอยากจะเปลี่ยนแปลงและไอ้คนที่ต้องการรักษาไอ้โรงงานไอ้น้ำเสียเนี่ยไว้เนี่ยนะโรงงานสารพิษปล่อยสารพิษที่ไว้เนี่ยนะมันก็ยังมีอยู่ก็ไม่ใช่เป็นจำนวนน้อยทีเดียวเราจะเห็นได้ว่าวันนี้ถึงแม้ว่าเราจะพยายามที่จะทำความเข้าใจประชาชนให้เขาเห็นถึงว่าเราจำเป็นต้องนะเปลี่ยนระบอบแล้วและก็ได้ผลไม่ใช่ว่าไม่ได้ผลเดี๋ยวนี้ความคิดจะเปลี่ยนระบอบนะได้รับการยอมรับและถือว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนระบอบไอ้คนที่เข้าใจว่าต้องเปลี่ยนระบอบเนี่ยนะครับมันมีตั้งหลายดีกรีไอ้ดีกรีสูงสุดก็คือต้องการเปลี่ยนระบอบไปอย่างสิ้นเชิงเลยในวันนี้ด้วยให้เร็วที่สุดแต่อีกพวกหนึ่งเนี่ยนะถามว่าอยากจะเปลี่ยนไหมอยากจะเปลี่ยนแต่ถ้าไปชักชวนให้มาเปลี่ยนเนี่ยนะครับแต่ว่านะไม่ค่อยอยากจะให้ความร่วมมือที่ไม่อยากให้ความร่วมมือเนี่ยนะมันมีมาจากหลายสาเหตุแต่เอาเป็นว่ายังมีคนเนี่ยที่เห็นด้วยว่าจะควรจะเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยแต่ความร่วมมือในการเปลี่ยนแปลงวันนี้ยังไม่ถึงขั้นที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง มันก็เลยทำให้ผู้ปกครองเนี่ยมันก็ปกครองต่อไปได้นะจนจะแล้วอะไรก็แล้วแต่นะครับจนถึงวันหนึ่งเนี่ยไอ้ฝ่ายประชาชนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยได้เกิดสำนึกและความต้องการลงมือที่จะทำการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาจริงๆอันนั้นแหละครับมันทำให้ผู้ปกครองมันถึงจะปกครองต่อไปไม่ได้และมันถึงจะนะถึงจุดแห่งการเปลี่ยนแปลงได้ที่บอกว่าจะทำอย่างไรนั้นมันไม่ได้มีอะไรสูตรที่มันยากเย็นอะไรเลยครับถ้าประชาชนนะรวมตัวกันและความต้องการของประชาชนและก็นะในความต้องการของประชาชนนั้นถึงขั้นที่ยกระดับถึงขั้นที่ว่านะปฏิบัติการนะเปลี่ยนระบอบในการปฏิบัติการเปลี่ยนระบอบนั้นหมายความว่าปฏิบัติการยึดอำนาจเอาจากระบอบเก่าคือระบอบกษัตริย์เนี่ยมาไว้ฝ่ายประชาชนเพื่อมาสร้างระบอบใหม่คือระบอบประชาธิปไตยนั่นแหละเราจะไปอ้อมค้อมพูดนะให้มันเสียเวลาเปล่าๆนะคือถ้าไปยึดอำนาจมาจากเขาเนี่ยจะใช้วิธีการใดยึดอำนาจนั้นนะจะมีศิลปะมีกลยุทธ์ยังไงนะอีกเรื่องนึงแต่นะพูดกันให้ตรงประเด็นก็คือต้องไปยึดอำนาจหรือว่านะต้องไปเอาอำนาจคืน
พราะวันนี้อำนาจทั้งหมดอยู่กับเขาทีนี้ในการที่จะไปเอาอำนาจคืนมานั้นเนี่ยนะครับเขาจะต้องรักษาอำนาจเขาไว้มันก็เกิดการต่อสู้กันนะที่เรียกว่านะจะต้องแย่งอำนาจกันแย่งอำนาจการปกครองประเทศเนี่ยนะถ้าประชาชนได้อำนาจการปกครองประเทศมาเป็นของประชาชนมันก็เป็นประชาธิปไตยถ้ากษัตริย์และเผด็จการทหารได้อำนาจไปก็เป็นของเผด็จการกษัตริย์กับเผด็จการทหารไปมันก็มีอยู่แค่นี้ปัญหาว่าเมื่อไหร่ประชาชนมันจะถึงขีดนั้นและไอ้วิธีการรายละเอียดก็คงนะมาพูดกันเป็นสูตรสำเร็จไม่ได้แต่วันนี้ในเมืองไทยเนี่ยที่เห็นชัดก็คือว่าคนมีความคิดอยากเปลี่ยนระบอบนี้มากขึ้นนะไม่ใช่น้อยลงนะมีแต่มากขึ้นแต่คนที่ยังปกป้องรักษาระบอบเดิมมาไว้จะด้วยความงมงายหรือจะด้วยเรื่องผลประโยชน์อะไรก็ตามก็ยังมีอยู่ในจำนวนไม่น้อยมันจึงเกิดการนะนี่แหละครับที่บอกว่าจะเกิดความขัดแย้งเพราะเนื่องจากว่าผู้ปกครองชนชาติผู้ปกครองนั้นไม่ยอมให้เปลี่ยนระบอบเขาจะใช้ตัวประชาชนพวกนี้ประทะกันเองนะเพื่อที่เขาจะอยู่ได้และความจำเป็นในโลกนี้ซึ่งมันเป็นกฎเกณฑ์ของมันไม่มีใครไปห้ามได้ก็คือความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนระบอบดังนั้นการฝืนธรรมชาติฝืนกฎธรรมชาติฝืนกฎเกณฑ์ธรรมชาติเนี่ยมันมีแต่จะนำไปสู่ความขัดแย้งและความขัดแย้งการเมืองการปกครองนั้นมันไม่มีทางเลี่ยงครับก็ต้องบอกตรงๆว่าความขัดแย้งในเรื่องอื่นก็ยังเสียเลือดเสียเนื้อขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์นะขัดแย้งกันในเรื่องอื่นๆก็ยังมีความนะเสียเลือดเสียเนื้อแต่ความขัดแย้งในเรื่องการปกครองเนี่ยไม่ใช่เสียเลือดเสียเนื้อธรรมดาผมต้องมาตอกย้ำตรงนี้เพราะอยากจะให้ท่านได้รู้พิษภัยว่าต่อไปในอนาคตไม่ว่าคนเสื้อเหลืองเสื้อแดงนะไอ้ฝ่ายเสื้อเหลืองก็เราต้องบอกฝ่ายเสื้อเหลืองด้วยว่ามันไม่ใช่ว่าฝ่ายเสื้อเหลืองจะชนะอย่างเดียวนะและก็ไม่ใช่ว่าฝ่ายเสื้อเหลืองเนี่ยนะจะเที่ยวฆ่าคนเสื้อแดงได้ฝ่ายเดียวนะถ้าคุณยังปล่อยให้สังคมไทยอยู่ภายใต้การเมืองน้ำเน่าภายใต้ระบบการปกครองนะแบบกษัตริย์โบราณแบบนี้อยู่เนี่ยนะต่อไปเนี่ยนะคนเสื้อแดงก็ไอ้คนเสื้อเหลืองก็อยากจะยิ้มย่องนะดีไม่ดีก็ตายเป็นเบื่อเหมือนกันนะคือที่พูดอย่างนี้พูดเพื่อเตือนสติไอ้รู้ว่ามึงตายทั้งเหลืองทั้งแดงแหละแล้วมึงกำลังจะต้องฆ่ากันนะเพื่อให้ไอ้พวกเผด็จการเนี่ยนะมันอยู่สุขสบายเดี๋ยวนะภูมิพูดให้คนเสื้อเหลืองเสื้อแดงฟังเตือนสติคนเสื้อเหลืองเสื้อแดงฟังว่าถ้าวันนี้เสื้อเหลืองเสื้อแดงยังไม่ตื่นขึ้นมายังไม่มาร่วมมือกันเปลี่ยนระบอบเมื่อไรในที่สุดนะหนีไม่พ้นพวกเสื้อเหลืองเสื้อแดงจะฆ่ากันเหมือนในบูตูกับไอ้ตุ๊ดซี่ในรวันดานั่นแหละ อีกหน่อยในประเทศไทยจะต้องฆ่ากันเลือดเนี่ยนะท่วมแผ่นดินนะแล้วก็ในที่สุดไอ้พวกผู้ปกครองกับพวกบริการมันก็นั่งหัวเราะเยาะอย่างมีความสุขนะเราเป็นคนไทยด้วยกันครับนะคุณเป็นคนเสื้อแดงคนอีกคนนึงก็เป็นคนเสื้อเหลืองแต่ว่าคุณฆ่ากันแล้วคุณตายกันไปหมดแล้วเนี่ยนะถามว่าคุณได้ประโยชน์อะไรคนที่ได้ประโยชน์วันนี้ก็คือตัวไอ้เผด็จการที่มันอยู่เหนือพวกเราอยู่เนี่ยแหละครับนี่ผมพูดเพื่อเตือนสติทั้งสองฝ่ายนะครับผมไม่ต้องเสนออะไรหรอกครับพอบอกแล้วถ้ามันไม่เป็นความต้องการของพวกคุณทั้งหลายของประชาชนทั้งหลายเนี่ยเสนออะไรไปเนี่ยนะมันก็ทำไม่ได้หรอกมันจะทำได้ไม่ได้เพราะว่าคุณอยากต้องการจะทำหรือเปล่าต่างหากล่ะก็จบเอาไว้เพียงแค่นี้นะว่าคุณต้องการจะเปลี่ยนหรือบอกหรือเปล่าไม่ใช่บอกไปกี่ร้อยวิธีก็ทำไม่ได้หมดแหละเพราะถ้าคุณยังไม่อยากจะเปลี่ยนมันนะเสียเวลาเปล่าๆครับเชิญครับก็เชิญครับครับขอบคุณครับก็ชัดเจนนะครับชัดเจนแล้วก็หนักแน่นนะครับ พี่น้องประชาชนนะครับที่ฟังอยู่นะครับนี่คือรายการเข็มทิศประเทศไทยนะครับประจำวันที่11เดือนตุลาคมพุทธศักราช2560นะครับเรามาถึงช่วงที่2ของรายการเป็นการต่อยอดจากประเด็นที่ได้พูดในช่วงแรกนะครับจากวิทยากรทุกท่านอาจารย์ชูพงษ์ได้ประเด็นที่ย้ำแล้วก็น่าจะถือไปติดมือไปที่บ้านเลยนะครับไปคิดขบคิดก็คือว่าต้องการหรือเปล่าเอาไหมนะครับถ้าท่านต้องการนะแล้วก็มาร่วมกันทำแล้วนั่นแหละถึงจะนำไปสู่ผลสำเร็จแต่ว่าถ้าท่านยังนิ่งนอนใจนะครับความรุนแรงที่มันจะเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่เผด็จการมันสร้างขึ้นจริงๆน่าเป็นห่วงครับอาจารย์ชูพงษ์วันนี้ท่านพยากรณ์เอาไว้เนี่ยว่าคนไทยจะฆ่าไทย
ก็หวังว่าคนไทยเรานะครับจะไม่เป็นวางทำตัวเป็นทาสเป็นไพร่เป็นคนที่เขาเป็นจิ้งหรีดนะครับให้เขาปั่นเข้าอะไรเล่นนะครับตื่นขึ้นมานะครับเรียนรู้ให้เร็วที่สุดแล้วช่วยกันยกระดับของพี่น้องเราประชาชนเรานะครับให้มีสติปัญญารู้เท่าทันแล้วก็รู้สิทธิ์รู้นะผลประโยชน์ที่เราควรจะได้รู้ฐานะที่แท้จริงของประชาชนในประเทศของโลกปัจจุบันนี้ว่าจริงๆแล้วประชาชนทุกคนเป็นเจ้าของประเทศในอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับ1คน1สิทธิ์1เสียงมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันนะครับแล้วก็สมควรจะได้รับผลประโยชน์จากอำนาจและก็ผลประโยชน์ในประเทศนะครับโดยนะโดยเสมอภาคกันอย่างน้อยที่สุดนะครับในเชิงโอกาสนะครับเอาละนะครับก็อาจารย์ชูพงศ์ขอบคุณมากนะครับท่านต่อไปถ้าตามลำดับก็ได้เป็นพี่เอกนะครับท่านชูพงศ์ปิดท้ายครับเชิญเลยพี่ครับ